กับรายการบ้านพระรามสี่นะครับที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับวันนี้จะมีศิลปินดาราจะมาเชิญชวนครับกับกิจกรรมครับเทศกาลปลอดภัยเทศกาลนี้สำคัญอย่างไรและทำไมการขับขี่ปลอดภัยต้องใส่ใจไม่ใช่เฉพาะคนที่ขับขี่ครับแต่ยังเป็นสิ่งแวดล้อมและสภาพโดยรวมกันด้วยวันนี้พบกับทั้ง3ท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กำปั้นนะครับพี่เอ็มแล้วก็น้องกู๊ดนะครับวันนี้มาอยู่กับเราในรายการบ้านพระราม4กิจกรรมเทศกาลปลอดภัยที่มาเป็นยังไงพี่เอ็มครับวิทยุครอบครัวข่าวทำเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยหรือว่าเตือนเรื่องการปลอดภัยเนี่ยมาหลายปีแล้วนะฮะโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็สงกรานต์แล้วก็ดำเนินการมาปีนี้จะเข้าปีที่3ในการรณรงค์นะครับก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็เป็นสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามที่จะใช้สื่อตรงนี้ในการรณรงค์ให้คนตระหนักถึงในการช่วงเทศกาลหยุดยาวหรือกลับบ้านหรือท่องเที่ยวเนี่ยตระหนักหรือก็มีสมาธิในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะฮะเพื่อจะให้ลดอุบัติเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าตัวเลขเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุจะลดน้อยลงแต่จำนวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นดัชนีความรุนแรงก็ยังคงถือว่ายังสูงอยู่นะฮะไม่ได้น้อยลงเลยฉะนั้นก็แต่ว่าปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แค่คนขับรถปีนี้วิทยุข่าวข่าวก็พยายามจะรณรงค์ให้ทุกท่านที่มีส่วนในการใช้ถนนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเขาเรียกว่าให้ข้อมูลแล้วก็เตือนของคนการใช้รถใช้ถนนร่วมกันโดยตลอดเส้นทางเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราบางทีขับรถไปเวลาจอดปั๊มปุ๊บก็แชร์หรือบางทีเรานั่งไปเนวิเกเตอร์เรานะฮะหรือว่าเพื่อนคนในครอบครัวก็จะถ่ายภาพแล้วแชร์กันไฟเสียตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ซ่อมกันสิ่งเหล่านี้สำคัญหมดเลยใช่ครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปีที่ผ่านมาเห็นบอกว่าสถิติของการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก็ยังสูงอยู่นะพี่เอ็มครับก็ยังอยู่จากเดิมเนี่ยปี2549ในตัวเลขออกมาอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ประมาณ 5,000 กว่าครั้งนะฮะแล้วก็อยู่ในพอลงมาถึงปี2556เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,800 นะฮะตัวเลขอุบัติเหตุแต่ว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยในปี49เนี่ยอยู่400กว่าคนครับแต่ว่าพอมาปี56ยังอยู่ที่320กว่าก็ดัชนียังคงรุนแรงอยู่ฉะนั้นปัจจัยเนี่ยมันน่าจะไม่ได้อยู่ที่คนขับรถอย่างเดียวแล้วมั้งมันอาจจะมีอยู่ที่หลายส่วนอาจจะเป็นเรื่องของถนนที่ไม่ดีนะหรือว่าแสงไฟที่อยู่ในการเดินทางหรือแม้ว่ากระทั่งอาจจะมีอุปกรณ์หรืออะไรอยู่ตกอยู่บนถนนแล้วก็คนขับรถเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นคนที่อยู่ถนนหรืออยู่ข้างๆกันเองสามารถที่จะเตือนภัยกันได้หรือจะแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยให้ลงไปดูแลแก้ไขตรงนั้นได้เหมือนกันนี่ยังไม่รวมขับไปแชทไปด้วยนะฮะใช่เดี๋ยวนี้อันตรายมากถามทางด้านนักแสดงกันบ้างดีกว่ามาเป็นตัวแทนรณรงค์ในครั้งนี้พี่กำปั้นก่อนเลยครับทุกทีขับรถเองหรือเปล่าครับผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อันตรายในการขับรถถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยเราจะรู้ว่าแบบหลายๆคนก็คือแบบเตรียมพร้อมที่จะแบบไปปาร์ตี้เตรียมพร้อมที่จะแบบเป็นสุสนานพักผ่อนอะไรเงี้ยขับกันยาวๆใช่แล้วหลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยแบบว่าระมัดระวังหรือไม่มีการเตรียมตัวบางคนอาจจะแบบว่าสนุกสนานคือฉลองกันตั้งแต่อยู่ในกรุงเทพแล้วเพื่อจะเดินทางอะไรเงี้ยไปกับเพื่อนไปอะไรก็ทีก็ดื่มกันในรถอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเจอเคยเห็นมากตอนในช่วงเสงกับสงกรานต์นะคือช่วงเทศกาลเนี่ยบางคนจะขับช่วงกลางคืนครับก็ระหว่างรออย่าเพิ่งเข้าบ้านกินข้าวไปเรื่อยๆตั้งแต่หัวบ้านไปเรื่อยดื่มไปเรื่อยตีสองรถเริ่มโล่งขับออกนั่นแหละครับจุดนั่นแหละที่อันตรายครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีความเตรียมพร้อมนะถ้าเรารู้ว่าเราต้องไปต่างจังหวัดหรือว่าต้องรับผิดชอบต่อชีวิตหลายชีวิตในรถของเราแล้วก็ถนนรอบข้างรถข้างๆด้วยเนี่ยผมว่าต้องมีการเตรียมพร้อมพักผ่อนที่เพียงพอนะฮะแล้วก็ต้องดูว่าร่างกายเราเป็นยังไงแล้วก็หาคนที่ร่วมเดินทางเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าเปลี่ยนขับกับเราได้บ้างอะไรเงี้ยแชร์กับเราได้บ้างสำคัญเลยสำคัญเหมือนกันนะครับถามคุณกู๊ดกันบ้างกิจกรรมในงานนี่เลยเห็นว่าจะมีใช่ครับเป็นถุงโชคดีถุงโชคดีแจกให้เหรอคะใช่ครับก็ทางวิทยุครอบครัวข่าวแล้วก็พวกเราเนาะก็จะมีถุงโชคดีแบบนี้นะครับไปแจกให้กับผู้ขับขี่ทุกคนนะครับแล้วก็ภายในถุงเนี่ยก็จะมีพวกยาอมยาหมองแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นทำให้ผู้ขับขี่ทุกคนเนี่ยมีสติในการขับรถอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่างชื่อถุงที่บอกว่าเป็นถุงโชคดีก็คือพวกเราทางวิทยุครอบครัวข่าวแล้วก็พวกเราเนี่ยอยากจะอวยพรให้ผู้ขับขี่เนี่ยโชคดีตลอดการเดินทางกลับบ้านโอ้
กิมมิกกิมมิกกิมมิกยังไงกิมมิกยังไงฮะโชคดีฮะโชคดีเหมือนกับรับความโชคดีแล้วก็ขับไปเรื่อยๆง่วงปุ๊บอ่ะยาดมลูกอมบางทีมียาหม่องนะขมับนวดขมับนิดนึงนวดนวดนวดแต่ว่ากิจนอกจากแบบถุงโชคดีไปร่วมในงานจะได้รับอะไรจะมีกิจกรรมที่ไหนยังไงบ้างอะฮะมีบูธใช่ไหมใช่ครับคราวนี้ก็จะไปที่พาชิโน่ที่พระราม2นะครับก็ถือว่าเป็นปากทางสำหรับคนกรุงเทพเดินทางไปที่ทางภาคใต้คือจะออกละครับนอกเหนือจากวิทยุครอบครัวข่าวแล้วเนี่ยยังมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือในการรณรงค์ครั้งนี้ก็คือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงที่เข้ามาก็จะมาจัดบูธให้ความรู้สำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินผมขออนุญาตประชาพันธ์นิดนึงนะคนโดยทั่วไปจะรู้สึกว่าเอ๊ะพอเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรเนี่ยจะโทรไปหมายเลขไหนให้โทรไปที่1669ได้เลยคือไม่ใช่ว่าเออโทรแจ้งตำรวจนะไม่ใช่เออโทรแจ้งตำรวจตลอดบางทีอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยต้องโทรไปถามเพื่อวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นใช่169ครับนอกเหนือจากจะมีรถพยาบาลที่อยู่ในคอนโทรลหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วเนี่ยจะเกิดป่วยถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการคำแนะนำก็โทรไปที่1669ได้ก่อนจะถึงมือแพทย์ก็โทรได้ที่1669ได้เหมือนกันมีอาการอย่างนี้จะต้องดำเนินจะช่วยเหลือยังไงหรือว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงก็โทรไปที่1669ได้ส่วนตำรวจทางหลวงก็โทรที่1193ก็สอบถามเส้นทางได้ตลอดผมเชื่อว่าในวันนั้นเนี่ยข้อมูลคงจะไหลไปที่ตำรวจทางหลวงค่อนข้างเยอะจะบอกว่าถนนเส้นไหนรถเยอะถนนเส้นไหนอาจจะต้องยังอยู่ในขั้นตอนการซ่อมแซมหรือว่าชำรุดอยู่เนี่ยทางตำรวจทางหลวงจะให้ข้อมูลตรงนี้ได้ค่อนข้างดีเพราะเราเชื่อว่าไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ขับขี่ใช่แต่ยังมีเรื่องของถนนหนทางบางทีขับหลงทางอย่างที่เราเคยเห็นอยู่หลายๆคดีขึ้นมาที่เกิดขึ้นบางเหตุการณ์หลงทางแล้วหาไม่เจอข้ามทางรถไฟเป็นจังหวะที่เราไม่ได้มองพอดีนะครับอ้าวแต่ว่าโครงการนี้จะเริ่มต้นแล้วก็จะไปช่วยกันยืนแจกไปทักทายแฟนๆกันที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เลยเหรอพรุ่งนี้เลยครับโอ้โห10เมษายนจะถึงจะเย็นนี้คือเราคิดว่าอาทิตย์นี้คนหลายๆคนคงจะเตรียมตัวแล้วล่ะคือคืนนี้เนี่ยน่าจะมีหลายๆคนค่อยๆออกแล้วใช่วันนี้กรุงเทพใช่ไหมใช่ครับก็เลยพรุ่งนี้เช้าเลยนะฮะกี่โมงกันเอ่ยที่จะไปเราจะไปช่วงเที่ยงนะฮะเที่ยงบ่ายสามครับผมก็คือไปรอไว้ก่อนเพราะบางคนก็ลางานแล้วก็สายๆก็เริ่มออกไปใช่ใช่ครับจะมีโอกาสเจอทั้งคู่เลยหรือเปล่าเจอจะมีอีก2ท่านที่จะตามก็อย่างที่บอกนอกจากคุณกำปั้นกับคุณกู๊ด KPN ก็มีคุณอโป้อโป้นะฮะพวกเราจากซีรีส์เรื่องมังกรครับผมนะคะก็จะไปให้กำลังใจคนที่ขับรถด้วยอย่างเงี้ยตื่นแน่นอนพี่อามยังไงแล้วฝันขับเองใช่ไหมไปเจอ3คนตื่นตลอดทางชุมพรเดี๋ยวผมกลัวจะไม่ยอมขับเลยพอชิโน่นั่นสิคือไม่กลับบ้านเลยใช่ไหมไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วทะเลไม่ไปแล้วเดี๋ยววนอยู่แถวนี้แหละกลัวแต่ว่าจะไปถึงชุมพรแล้วเลยไปสิใช่ไหมพี่เอ็มใช่มีวิธีไหมครับพี่เอ็มใครไหนวันนี้ก็มาเชิญชวนแล้วว่าถ้าขับขี่ปลอดภัยกันแล้วแนะกันหน่อยได้ไหมว่าวิธีการขับรถอย่างเช่นควรจะขับกี่ชั่วโมงแล้วเบรกพักหรือเปลี่ยนกันบ้างดูโดยศักยภาพของรถยนต์ของเราด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกว่าปัจจัยไม่ได้อยู่ที่คนขับอย่างเดียวสภาพรถยนต์สภาพรถยนต์ด้วยก็2ชั่วโมงผมว่านี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะควรจะได้การพักผ่อนแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นมากกว่าตัวรถหรือว่าคนขับผมว่าคนข้างๆเนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยในการทำให้บรรยากาศในการขับขี่หรือขับรถยนต์เนี่ยมันจะสนุกสนานไปด้วยการไม่ดื่มเนี่ยเป็นเรื่องสนุกที่สุดนะฮะการขับรถผมเป็นคนเพิ่งขับรถได้มาระยะนึงผมรู้สึกว่าการที่สมองปลอดโปร่งแล้วได้มีโอกาสขับรถเนี่ยแล้วก็ไปกับคนข้างๆบรรยากาศมันจะดีมากได้คุยได้อะไรแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศในรอบฉะนั้นอันดับแรกก็คนรอบข้างโดยที่โดยสารไปด้วยกันแล้วคนขับอย่าดื่มนะฮะเป็นคำตอบแรกก่อนนี่นะครับลองถามดีกว่ากู๊ดมีกิจกรรมอะไรในรถนะที่แบบแนะนำแบบว่าตื่นร้องเพลงอะไรอย่างงี้สำหรับกู๊ดร้องเพลงครับเพื่อให้ตัวเองตื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาอย่างที่พี่เอ็มบอกคือการขับรถเนี่ยเราต้องมีสติตลอดเวลาเราต้องคอนเซนเทรตเกี่ยวกับถนนและยิ่งเป็นทางที่เราไม่เคยไป อย่างกู๊ดเนี่ยกลับบ้านต่างจังหวัดทุกเทศกาลคนต่างจังหวัดนะแล้วคนต่างจังหวัดเหมือนใช่ไหมครับคืออย่างกูเนี่ยต้องกลับบ้านต่างจังหวัดตลอดไปหาที่บ้านถูกต้องครับแต่ว่าเรานานๆทีเราก็กลับเพราะนั้นเส้นทางก็มีแบบการเปลี่ยนจาก2เลนเป็น4เลนจาก4เลนเป็น8เลนบ้างอะไรเงี้ยเราต้องมีสติสิ่งสำคัญเลยคำว่าสติเนี่ยกูอยากจะให้ผู้ขับขี่ทุกคนเนี่ยพึงระวังแล้วก็ควรที่จะมีกิจกรรมในรถเนี่ยก็อย่าสนุกกันจนเกินไปโดยที่ดูนู่นดูใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็เรื่องของโทรศัพท์อย่างที่พี่บอกว่าการแชทเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นครับครับผมนี่สำคัญเลยนะ
ถ้าจะเล่นก็พอเหมาะเช่นต่อเพลงกันในรถน่ะก็ขับไปต่อเพลงสบายๆแต่ถึงขั้นหันมาคาราโอเกะกันไม่ได้คงไม่ดีคงไม่ดีให้เพื่อนๆเต้นได้ไหมพี่เมื่อกี้ฝันน้องขวัญเต้นท่าพี่ตลอดเลยได้ไหมครับพี่กำปั้นอะไรก็ได้ที่ทำให้แบบว่ามันบรรยากาศมันคึกคืนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าต้องระวังให้มากๆเพราะว่ากิจกรรมช่วงเทศกาลเนี่ยคือคนหลากหลายมากที่จะเดินทางมันมีทั้งขับรถยนต์ทั้งมอไซค์ก็สำคัญมอเตอร์ไซค์นี่ยังไงดีบางทีผมเคยเจอแบบว่าเราขับอยู่ดีๆระวังช้าๆอย่างเงี้ยก็เฉยๆก็คือแบบว่าหลบน้ำคนสาดน้ำมอไซค์แล้วมอไซค์ก็หลบหักหลบมาแล้วก็มาโดนเราอีกทีอย่างเงี้ยคือเราต้องแบบว่าระวังมากๆอ่ะต้องแบบว่าให้ความสนใจกับสิ่งรอบข้างตลอดเวลาครับก็ย้อนกลับมาอีกที่พี่เอ็มบอกนอกจากตัวเราคนขับเนี่ยสติดีแล้วต้องระวังรอบข้างเนาะครับเพราะทุกคนก็เฮฮากันเต็มที่ในช่วงเทศกาลถูกต้องแล้วก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขอยากให้กลับมาพร้อมกับความสุขไม่ใช่กลับมาพร้อมกับอุบัติเหตุด้วยใช่ฝากกิจกรรมนี้อีกครั้งครับพี่เอ็มครับก็พบกันที่พาชิโนพระราม2นะครับทุกท่านนะฮะที่ผ่านไปก็ไปแวะเจอกันตรงนั้นอาจจะไม่ได้ชวนทุกคนได้เนาะก็คนที่เดินทางผ่านทางภาคใต้หรือผ่านไปทางพระราม2ก็เจอกันที่นั้นก็ได้ทักทายกันจะได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันด้วยแล้วก็จะได้เจอกิจกรรมในบูธแล้วก็จะเจอหน่วยงานทางภาครัฐที่เข้าไปร่วมเนี่ยจะได้ให้ข้อมูลร่วมกันว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยกลับไปสงกรานต์ปี2558เนี่ยจะทำยังไงให้อุบัติเหตุนั้นลดน้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นศูนย์ได้ยิ่งดีอยากให้เป็นศูนย์จริงๆแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็เป็นศูนย์ด้วยไปรับถุงโชคดีนะครับนี่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วในงานนอกจากพวกยาอมยาดมยาหม่องยังมีพวกกล่องขนมขนมเครื่องดื่มด้วยที่จะนำไปแจกกันครับวันนี้เราจะไปยืนแจกบวยคนละเม็ดแจกให้คนละเม็ดอันแน่แน่แน่จะได้ไม่ง่วงไงนะน้องฝันจะไปรอเลยครับแต่บอกว่าพี่กำปั้นใช้แจกด้วยอะไรนะพี่กำปั้นจะดีดเขาต้องมันฝ่ายนอกจากพรุ่งนี้ไปเจอกันได้กับทั้ง2ท่านกันแล้วเมียโบไปด้วยครับอัปเดตผลงานกันหน่อยครับผมเลือดมังกรอะไรยังไงก็ของผมพาเสือเพิ่งอวสานเพิ่งจบไปนะฮะแต่ก็มีก้ำกึ่งมาหน่อยนะครับผมนะส่งต่อใช่ส่งต่อตอนนี้ก็จะเป็นพาร์ทของสิงห์กระทิงและใช่ครับก็สำหรับของกู๊ดกับอโปนะครับก็จะอยู่ในพาร์ทซีรีส์เรื่องมังกรซึ่งจะเป็นพาร์ทอดีตจะเป็นรุ่นกำเนิดของ5พ่อของ5แก๊งก่อนที่จะมาเป็น5แก๊งเนี่ยนี่คุณเล่นคุณพ่อเลยนะน่าให้นะย้อนไปย้อนกลับไปนะครับติดตามมาได้ครับผมนะครับอ้าวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวคอยดูเรื่อยๆที่ช่อง3ใช่ครับผลงานอื่นก็อุบไว้ก่อนครับก็มีละครของทั้ง3ติดตามกันอยู่เรื่อยๆครับผมได้เลยครับเผื่อมีโอกาสจะได้มาช่วยกันโปรโมทกันต่อยินดีครับนะครับอ่ะวันนี้ฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้กันเอาไว้แล้วพรุ่งนี้ไปเจอกันได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่าย3นะครับรวมไปถึงตลอดเส้นทางครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเหนือล่องใต้เชื่อว่าทั่วประเทศไทยรณรงค์พร้อมๆกันวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่ะพักสักครู่หนึ่งฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผมมีเรื่องราวของ Lux Today นะครับแล้วก็มีกลุ่มกิบกันแหน่นะจ๊ะมาฝากด้วยแต่ว่าตอนนี้มีเสื้อรายการบ้านพระราม4มอบให้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับดีโชคดีแล้วพี่อาจะได้โชคดีนะครับอ้าวช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อครับJadi dadi da, jadi dadi da, yuk dekat di bandara.